้องจับของไว้แล้วก็เลยตื่นเต้นมากหวังว่าเราจะไม่ทำเนื้อหล่นอยู่แถวหูทีนะตั้งรกรากอยู่ที่เมืองไทยหนูยังสงสัยค่ะว่ามังรายกับเมงรายต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเมงรายเป็นไส้อั่วที่มังรายเนี่ยตั้งร้านขายแล้วก็มีเชื้อสายสืบเป็นเรื่อยมานะครับตั้งแต่สมัยเสียกรุงนะฮะเริ่มเรื่องเมงรายนี่คือชื่อคือเราเป็นพวกมอญที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นคนละพวกกับเราอ้าวเขาเป็นอาจจะใช่มอญแต่คือเขาครองกรุงหงสาวดีนะครับเพราะฉะนั้นขอย้อนยุคกลับไปถึงบุเรงหนองครับพบกับบัญญินหนองบุเรงหนองผู้ชนะสิบชิ้นเลยครับขออนุญาตนะครับ